็ได้รับเชิญมาพูดนะครับผมเป็นนักวิจัยนะฮะจากบริษัทสยามอินเทลเจนต์ยูนิตนะครับเรื่องที่ทำอยู่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสแปม SMS ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็เจอนะฮะต่อให้ผมเป็นบอร์ดกสทช.ผมก็เชื่อว่าก็เจอเหมือนกันนะฮะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะผมก็ได้รับการจ้างจากกสทสำนักงานกสทช.นะครับให้ดูว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องสแปม SMS ได้ยังไงนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือไปดูว่าปัญหาสแปมรูปแบบต่างๆที่เกิดในบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็อันที่สองก็คือไปดูว่าเฮ้ยเมืองนอกเขาแก้ไขกันยังไงดูเนื่องจากว่าวันนี้มาในเชิงมิติของกฎหมายสักหน่อยนะฮะก็คงมีวิชาการเล็กน้อยนะครับก็คำว่าสแปมเนี่ยมันไม่มีนิยามที่มันเป๊ะที่ทุกที่ยอมรับนะฮะแล้วก็ในเชิงกฎหมายหรือเชิงวิชาการเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำว่าสแปมนะครับแต่ว่าเขาจะใช้คำว่าunsolicited message นะฮะหรือว่าข้อความที่แบบไม่ได้อยากได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นจดหมายที่เอาไปยัดไว้เต็มตู้ไปรษณีย์นะฮะพอผ่านมายุคนึงเนี่ยผมรู้สึกบ้านเราไม่ค่อยมีแต่ว่าเมืองนอกมีเยอะนะฮะคือสแปมแฟกนะฮะเพราะว่าแฟกอัตโนมัติปุ๊บก็จะโดนสแปมวานนะครับแล้วก็พอมายุคอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์นะฮะหลักๆก็พูดถึงสแปมปุ๊บทุกคนถึงคิดถึงอีเมลแต่ว่าตอนหลังๆมันก็จะมีเมสเซจแบบอื่นขึ้นมาเยอะนะฮะแล้วก็จุดประสงค์ของสแปมเนี่ยจะเน้นเรื่องการค้าการโฆษณานะฮะทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์แล้วก็ในแง่ขององค์กรที่ขายนะฮะคือพวกสแปมสร้างภาพองค์กรเนี่ยก็ใช่นะครับปัญหาการแก้สแปมในเชิงเทคนิคนะฮะถ้าเกิดเป็นอีเมลมันก็คงง่ายนะฮะมันก็มีระบบฟิลเตอร์อะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะฮะพอเป็นโมบายก็อาจจะยากหน่อยนะครับก็โอเปอเรเตอร์บางทีก็จะให้ปิดบริการ SMS เสริมได้นะฮะหรือว่าจะปิดหมดเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องเทคนิคนะครับมาพูดเรื่องกฎหมายนะฮะในต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ที่ทำการศึกษามาเนี่ยมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับสแปมโดยตรงนะฮะกฎหมายส่วนใหญ่เป็นระดับพระราชบัญญัตินะครับดังนั้นคุณส่งสแปมคุณผิดนะฮะแล้วก็เมื่อกี้จริงๆดูในสไลด์ของอาจารย์คณาทิพย์ก็มีพูดนะครับของอเมริกานะฮะของอเมริกาเนี่ยโทษสแปมมีเป็นโทษอาญาด้วยนะครับถ้าเกิดผมส่งเมสเสจถึงระดับที่กำหนดนะฮะอย่างเช่นว่าหมื่นฉบับใน3วันอะไรในแนวนี้นะฮะก็มีโทษจำคุกด้วยนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโทษทางแพ่งนะครับในเคสของเมืองไทยนะฮะไม่มีกฎหมายลักษณะนี้เลยนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือตัวพ.ร.บ.คอมนะครับมีอยู่มาตรา1จำเลขไม่ได้นะฮะก็พูดว่าถ้าส่งจดหมายที่ปกปิดปลอมแปลงแหล่งที่มาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการรบกวนเนี่ยถือว่ามีความผิดนะฮะซึ่งตีความในมุมกลับก็คือว่าถ้าเกิดผมเป็นสแปมแล้วผมเปิดเผยชื่ออย่างถูกต้องเนี่ยก็คือถูกกฎหมายนะฮะผมเคยเสนอให้ทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่เป็นเจ้าภาพแก้ไขเรื่องการแก้พ.ร.บ.คอมนะฮะบอกว่าเฮ้ยไหนๆคุณแก้แล้วเนี่ยคุณก็ใส่เรื่องนี้เข้าไปเลยมาตรามันก็มีอยู่ครึ่งนึงแล้วนะฮะก็แก้อีกนิดนึงมันก็ได้แล้วนะครับก็สิ่งที่ได้รับก็คือความเงียบนะครับเขาก็ไม่สนใจใดๆนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีคนของตัวสำนักงานพัฒนาธุรกรรมหรือว่า ICT มาก็ฝากเรื่องนี้อีกรอบนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคนะฮะที่เขียนว่าห้ามโฆษณาให้เกิดความรำคาญนะฮะซึ่งยังไม่เคยมีการตีความว่าไอ้โฆษณาเนี่ยมันเกี่ยวกับตัว SMS หรือเปล่านะครับแนวคิดของกฎหมายต่างประเทศนะครับก็แบ่งง่ายๆก็คือเป็น2แบบนะฮะคือ opt in กับ opt out นะครับopt in ก็อธิบายง่ายว่าถ้าเกิดผู้รับบอกว่าเฮ้ยห้ามส่งเนี่ยคุณส่งเนี่ยแปลว่าผิดนะนะฮะซึ่งตาม common sense มันควรจะเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะแต่ว่ามันก็จะมีแนวคิดแบบ opt out นะครับก็คือว่าส่งได้เลยนะฮะเราไม่รู้จักกันเนี่ยผมส่งเมสเซจหาคุณเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่า no stop แล้วยังส่งให้อีกเนี่ยผมผิดนะครับซึ่งบางประเทศเนี่ยมันก็จะมีนโยบายด้านนี้แตกต่างกันนะฮะบางประเทศเสียรู้ฝ่ายคอมเมอร์เชียลก็อาจจะทำไปเผยไปทำออฟเอาก็ซวยไปนะฮะอย่างเคสของอเมริกาก็คือเป็นออฟเอานะครับออฟอินอันนี้ก็คงชัดเจนว่าเป็นผลดีต่อผู้บริโภคนะฮะก็คือว่าถ้าไม่ได้บอกว่าส่งก็กรุณาอย่าส่งนะครับแต่ว่าบางเคสเนี่ยเขาก็จะมีข้อยกเว้นเล็กน้อยนะฮะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดผมซื้อ iPhone จาก Apple อย่างเงี้ยนะฮะ iPhone 5นะฮะอาทิตย์ก่อน iPhone 5s ออกเนี่ย Apple ส่งเมสเซจมาหาผมว่าเฮ้ยคุณสนใจไหมเรามี iPhone 5s มันมีสแกนลายนิ้วมือด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ผิดนะครับบางอันนี้เคสบางประเภทนะฮะเขาเรียกว่าเป็นsoft opt out นะครับก็คือว่าถ้ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเก่าก่อนเนี่ยก็สามารถส่งข้อมูลที่เป็นความสัมพันธ์เชิงธุรกิจใกล้เคียงกันมาได้นะฮะหรือว่าบางเคสก็คือบางประเทศก็จะบอกว่าถ้าคุณเป็นองค์กรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เนี่ยก็ส่งได้นะฮะส่งพรรคการเมืองหรือองค์กรศาสนาเนี่ยมาขอบริจาคตังค์ก็ได้นะครับ
การบอกรับบอกเลิกนะครับหรือว่า unsubscription นะฮะก็มีกำหนดนะครับทุกประเทศก็กำหนดหมดว่าคุณจะต้องมีการมีกระบวนการในการยกเลิกข้อความที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ง่ายไปด้วยแล้วก็มีการันตีว่าจะได้ภายในกี่วันกี่วันนะฮะอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับงานวันนี้ที่สุดนะฮะคือที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องของ messaging นะฮะคือการส่งข้อความนะฮะแต่ว่ามันจะมีประเด็นที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของ address harvesting นะฮะหรือว่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในซึ่งในที่นี้คืออีเมล address หรือเบอร์โทรศัพท์นะฮะโดยที่เจ้าของไม่ได้รับความยินยอมนะฮะคือจะประเด็นคู่กันก็คือส่งเมสเสจส่วนหนึ่งกับเก็บที่อยู่เพื่อส่งเมสเสจอีกส่วนหนึ่งนะฮะเคสของเมืองนอกส่วนใหญ่เนี่ยจะมีกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้วนะฮะดังนั้นคุณไปเก็บโมซโมซซัวเนี่ยผิดเลยนะฮะแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็จะมีกฎมีระบุไว้ในกฎหมายสแปมอีกว่าถ้าเกิดคุณไปเขียนบอทให้ไปไล่เก็บพวกอีเมลหรือพวกเบอร์โทรตามเว็บบอร์ดต่างๆเนี่ยคุณก็ผิดกระทง2ไปอีกนะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยไม่มีกฎหมายลักษณะนี้เลยนะครับดังนั้นก็ในเคสของอย่างสมมติผมเป็นคือในเคสของสแปม SMS เนี่ยนะฮะหลายคนก็จะพูดตรงกันว่าเราไม่เคยให้เบอร์ใครนะฮะบางเบอร์เป็นเบอร์เปิดใหม่ทำไมเราถึงได้ SMS ขยะถูกไหมฮะแล้วบางคนก็จะไปบอกให้โอเปอเรเตอร์แบบแย่ทำไมคุณถึงส่งมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเท่าที่ทำงานมาแล้วก็คุยกับโอเปอเรเตอร์มาเนี่ยโอเปอเรเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะมีนโยบายเรื่องข้อมูลส่วนตัวค่อนข้างดีนะฮะเพราะส่วนใหญ่ก็บริษัทใหญ่เขาก็ไม่อยากให้เสียชื่อเสียงนะครับแต่ว่าจะมีคนในเอาไปลีกนะฮะหรือว่าจะมีคู่ค้าของเขาเอาไปเผยแพร่ต่ออะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งไม่มีกฎหมายเอาผิดในตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าตัวกฎหมายพรบข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเห็นพักกันมาหลายปีแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเรกูเลเตอร์นะครับในส่วนของเกี่ยวกับสแปมนะฮะแต่ละประเทศก็จะใช้เรกูเลเตอร์แต่ละด้านมาดูปัญหาสแปมนะฮะซึ่งผมก็ว่าน่าสนใจฮะจริงๆเอาตารางนี้ดีกว่านะครับอันนี้คงไม่มีเวลาอธิบายละเอียดนะฮะแต่ว่าในแง่ของตัวเรกูเลเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่พอมันเป็นเรื่องเมสเซจิ่งเนี่ยเขาก็จะเอาไปให้เรกูเลเตอร์ทางโทรคมนาคมดูนะฮะซึ่งบางประเทศก็อาจจะเป็นองค์กรคล้ายๆกับกสทช.บางประเทศอาจจะเป็นพวกกระทรวง ICT นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คืออย่างเคสของอังกฤษนะฮะจะเอาเรื่องนี้ไปอยู่ใต้Information Commissionerนะครับก็คือคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในขณะที่อเมริกาเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปอยู่ใต้คณะกรรมการด้านการค้านะฮะก็คล้ายๆกับสคบก็คือมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการโฆษณานะฮะแล้วก็เคสของเมืองไทยนะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะว่ามันก็จะเป็นความสัมพันธ์หลายเศร้านะฮะก็โอเปอเรเตอร์ก็ส่งเองด้วยนะฮะให้บริการเองด้วยนะฮะแต่ที่สำคัญคือโอเปอเรเตอร์คิดตังค์นะครับแล้วก็โอเปอเรเตอร์จะมีกลุ่มที่ชื่อว่าผู้ให้บริการคอนเทนต์นะฮะหรือว่าคอนเทนต์พรอไวเดอร์เนี่ยที่เวลาเราได้เมสเซจมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์ส่งนะฮะไอ้พวกดูดวงข่าวอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทไม่กี่แห่งนะครับที่มีเซอร์วิสบริษัทในการจะมีเซอร์วิสที่เป็นแบรนด์ต่างกันเนี่ยเป็นร้อยนะฮะแล้วก็กระหน่ำเข้ามานะฮะก็เป็น revenue sharing กันพูดตรงๆก็คือ operator ก็ฝั่งหนึ่งก็คือได้ตังจาก content provider นะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมาตามล้างตามเช็ดบริการที่ผู้ใช้มาโทรมาด่าหรือว่าไปโพสต์พันทิปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ operator ก็มีสองขานะครับในแง่ของเมืองนอกเนี่ยก็คงออกพรบฉบับเดียวปุ๊บคุมหมดจบนะฮะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยออกพรบลักษณะนี้ก็คงยากหน่อยนะฮะก็ต้องฝากไปทางทีมที่จะแก้พรบคอมด้วยนะฮะแต่ว่าเคสของผมคือผมทำงานกับกสทช.ก็คงทำในส่วนที่กสทช.มีอำนาจบังคับนะฮะก็คือส่วนของโอเปอเรเตอร์อย่างเดียวนะฮะก็เดี๋ยวในอนาคตก็คงจะต้องมีประกาศของกสทช.ที่สั่งโอเปอเรเตอร์ว่าให้คุณห้ามให้มีเมสเซจอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าผิดเนี่ยก็เอาผิดกับโอเปอเรเตอร์ก็จะคล้ายๆกับกรณีของ Dtac ทำเครือข่ายล่มก็จะโดนกสทช.ปรับไปอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คงจะคล้ายๆกันก็คือถ้าโอเปอเรเตอร์ปล่อยให้มีเมสเซจก็อาจจะโดนปรับหรืออะไรอย่างนี้ไปนะครับที่เหลือก็คงไม่มีอะไรแล้วก็คงสั้นๆจบแค่นี้นะฮะก็เรื่องราวของจริงๆเตรียมสไลด์มานะฮะปกติพูดเรื่องนี้นี่ผมพูด3ชั่วโมงวันนี้ผมก็พูด3นาทีคือระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นมิติความเป็นส่วนตัวในเชิงข้อมูลหรือที่เรียกกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะสูงสุดอยู่ในรัฐธรรมนูญ2540ในรัฐธรรมนูญ2550เขียนเหมือนกันเพิ่มวรรคท้ายเข้ามาว่า
ให้ระมัดระวังการใช้ประโยชน์โดยทางไม่ชอบในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากนี้ส่วนที่ชัดเจนที่สุดเป็นรูปธรรมที่สุดอยู่ในพรบข้อมูลข่าวสาร2540ประเด็นก็คือพรบข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นใช้มาตรฐานในเรื่องของการควบคุมครบการดูแลกำกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเช่นเดียวกับมาตรฐานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน OECD OECF EU Directive หรือว่าเป็นมาตรฐานของล่าสุดก็เป็น APEC Privacy Framework หลักที่สำคัญที่สุดคือหลักความยินยอมหลักการต้องแจ้งวัตถุประสงค์หลักต้องแจ้งล่วงหน้าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิอนุญาตและมีสิทธิปฏิเสธเจ้าของข้อมูลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของตัวเองและมีสิทธิที่จะขอให้คนที่เก็บลบแก้ไขยกเลิกปรับปรุงให้ทันสมัยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองพรบข้อมูลข่าวสารในส่วนที่พูดถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถือว่ามาตรฐานใช้ได้แต่ปัญหาคือยังใช้ลูกค้าที่ใช้พรบข้อมูลข่าวสารราชการในส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ยังเป็นข้าราชการขอแก้วันเดือนปีเกิดเพื่อที่จะทำให้สามารถจะเลื่อนวันเกษียณไปได้อีก1ปี2ปีขอแก้ไขสถิติบันทึกการทำความผิดของตัวเองเพื่อจะทำให้มีผลต่อการทำราชการต่อไปในอนาคตยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางไม่ชอบของภาคเอกชนค่อนข้างน้อยช่องว่างข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในภาคเอกชนนั้นยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองเป็นที่มาของการยกร่างพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล10กว่าปีแล้วที่ดำเนินการกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเน็กเทคร่างมาเสร็จส่งมาเจอกับร่างของสำนักนายกพอเข้าครม.สรุปออกมาว่าให้สำนักนายกเป็นคนเจ้าของเรื่องดำเนินการ6ตุลา2552รัฐบาลอภิสิทธิ์ส่งเข้าสภาไปจนสภาหมดอายุรัฐเลือกตั้งใหม่มีเป็นชุดปัจจุบันมกรา56ต้นปีนี้เองคุณยิ่งลักษณ์เพิ่งส่งเข้าไปเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะได้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันเมื่อไหร่เพราะถ้าเกิดถามว่าตอนนี้กฎหมายเข้าคิวรออยู่ในสภามีอยู่ประมาณ300ร่างแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเจอหลังจากเสร็จพรบ.งบประมาณเสร็จเงินกู้ 200,000 ล้านแล้วก็กำลังจะเจอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องนิรโทษกรรมซึ่งพวกเหล่านี้ในทางการเมืองถือว่า priority มันสูงกว่าทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าหลายคนพูดถึงความตระหนักของสังคมก็อยู่ว่าสังคมจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้กันมากน้อยเพียงใดนี่เป็นความเป็นมาของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายไทยที่เป็นหัวข้อที่ผมเตรียมจะมาพูดจบก็ถือว่าอีกส่วนหนึ่งผมมีของมาขายผมทำงานวิจัยเล็กๆ กับพลเมืองเน็ตอยู่ในเอกสารที่ได้มอบให้กับพวกเราทุกคนในวันนี้ไปแล้วนะครับขอให้ไปดูในหน้าสุดท้ายผมลองเสนอเป็นมาตรการเป็นไกด์ไลน์เป็น policy brief แล้วก็เอาไปเดินขายไปขายสำนักนายกหวังว่าให้สำนักนายกเนี่ยระหว่างที่เราไม่รู้กฎหมายจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเราขอไกด์ไลน์อันนี้เพื่อให้มีการบังคับใช้ก่อนได้ไหมสำนักนายกบอกได้แต่สำนักนายกออกเป็นมติครม.มาได้แต่สำนักนายกสั่งได้เฉพาะหน่วยราชการปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนThailand Got Talentมีคนหนึ่งที่ถอดเสื้อแล้ววาดภาพวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ลงข่าวหนังสือพิมพ์ลงข่าวประเด็นผมไม่ลงในเนื้อหาของประเด็นผมลงในจุดที่ว่าผู้สื่อข่าวได้ไปพบสำนักงานทะเบียนอำเภอจุด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 ทราบมาว่าเธออยู่บ้านเลขที่นี้พ่อแม่ชื่อนี้แล้วกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองอําเนโกลงที่อยู่ลงบ้านเลขที่ชัดเจนหมดทุกอย่างซึ่งมันจะนำมาถึงเรื่องราวทั้งหลายนะผู้ถามว่าไปเอามาจากไหนผู้สื่อข่าวไปเอามาจากไหนไปเอามาจากบันทึกประจำวันของตำรวจใช่ไหมจริงๆแล้วถือว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อมูลราชการนั้นมันมีอยู่แต่มันอาจจะยังย่อหย่อนในเรื่องของการบังคับใช้เพราะฉะนั้นสำนักนายกได้ออกมติครม.กำชับหน่วยงานของรัฐให้เข้มงวดเกิดขันเรื่องนี้ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองแต่ภาคเอกชนจะทำยังไงเป็นโจทย์ที่ฝากพวกเราในที่นี้ไว้พลเมืองเน็ตเมื่อวานผมไปคุยกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุยกับคปก.2เดือนก่อนไปคุยกับปลัดสำนักนายกไปคุยกับปลัด ICTหลายฝ่ายเห็นด้วยหมดปัญหาคือภาคเอกชนจะทำยังไงก็เลยลองไปคุยกับสมาคมธนาคารไทยเห็นด้วยนะฮะทางธนาคารว่ากันว่าคนที่ละเมิด privacy ของผู้คนมากที่สุดนี่มี3 1รัฐะ2สื่อมวลชน3ผู้ประกอบการด้าน IT ที่กำลังมีข้อมูลมากมายมหาศาลอยู่ในทุกวันนี้ถ้าเกิดองค์กรเหล่านั้นเช่นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมหรือสมาคมธนาคาร
ยอมเห็นด้วยอาจจะยอมเห็นด้วยกับสิ่งที่เราขายออกเป็นแนวปฏิบัติกว้างๆว่าดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหน่อยนะเคารพสิทธิของพลเมืองหน่อยนะก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งก็เป็นข้อเสนอที่เป็นความหวังที่ผมกับเพื่อนๆในกลุ่มพลเมืองเน็ตพยายามที่จะเสนอขายอยู่มีของฝากพวกเรานิดนึงก็คือแบบสอบถามแบบสอบถามนี้ผมทำแจกวันที่ไปพูดให้กับผู้บริหารสมาคมธนาคารไทยลองติ๊กกันดูก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับลองอ่านๆข้อเสนอสุดท้ายหลักการที่ผมเสนอไว้ไม่มีอะไรใหม่เลยเป็นหลักการที่อยู่ในมาตรฐานสากลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลักการแจ้งล่วงหน้าหลักการแจ้งวัตถุประสงค์ชัดเจนหลักการต้องขออนุญาตหลักการที่เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้มีสิทธิ์ขอให้ลบขอให้แก้ขอให้ปรับปรุงแก้ไขได้ก็เอาเป็นว่าเกิน3 นาทีมานิดนึงนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงขอบคุณนะ